หนึ่งเดียวและที่เดียวในจังหวัดบุรีรัมย์ครับเปิดแล้วครับผมมานั่งรถไฟจิ๋วชมสวนอาหารอร่อยนะครับผมถ่ายรูปเช็คอินที่สวยๆครับกับภูทรากรีนพาร์คอยู่ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมเปิดอย่างเป็นทางการแล้วครับสามารถที่จะไปเที่ยวนั่งชมหรือว่าตั้งแคมป์ต่างๆงานจัดเลี้ยงสัมมนาต่างๆนะครับจะมากางเต็นท์นอนได้หมดครับผมเรียนเชิญครับผมนั่งรถไฟจิ๋วนะครับชมรอบพื้นที่โครงการนะครับผมนี่ฮะสนุกสนานนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับเรียนเชิญนะครับภูทรากรีนพาร์คนะครับผมนี่ฮะบรรยากาศดีครับนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวชมนะครับตอนนี้ก็ทีมงานก็เพิ่งติดตั้งเสร็จนะครับได้ไม่กี่วันนะครับก็มาเลยนะครับผมเรียนเชิญครับอาหารอร่อยนะครับผมอาหารเมนูเด็ดหลายอย่างเลยนะครับนี่ฮะรถไฟจิ๋วนะครับสนใจผลิตรถไฟจิ๋วสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมติดต่อทางเพจ YouTube เกษตรเมืองช้างได้เลยครับหรือติดต่อทางเพจรถไฟจิ๋วก็ได้นะครับผมนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นรางที่วิ่งผ่านนะครับเป็นง่ายๆคือบนน้ำนะครับเนี่ยวิ่งบนน้ำนะครับเป็นสะพานนะครับเป็นรางที่ลอยน้ำนะครับบรรยากาศดีมากนะครับผมวิ่งบนบกบนน้ำนะครับแบบนี้บรรยากาศดีเวอร์เลยครับผมเนี่ยปีใหม่เทศกาลไหนๆก็แล้วแต่นะครับมากันได้เลยครับผมเนี่ยบรรยากาศดีครับชวนเด็กๆนะครับผู้ใหญ่นะครับมานั่งชมมานั่งเที่ยวได้เลยครับผมนี่ฮะที่เดียวในจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมบรรยากาศดีมากนะครับดูฮะชมสวนครับตรงนี้พื้นที่ประมาณ70ไร่นะครับผม70ไร่ของโครงการภูทรากรีนพาร์คนะครับน่าจะ70ไร่ขึ้นไปนั่นแหละครับผมนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มหม่อนมันเบอร์รี่นะครับจะอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยเวลาติดผลสวยงามมากนะครับข้างขวานะครับก็จะเป็นสระน้ำนะครับมีที่เดินไปถ่ายรูปเช็คอินนะครับบรรยากาศดีมากครับผมนี่ฮะดูครับเหมือนนั่งรถไฟอยู่บนน้ำเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะโอ้สุดยอดจริงครับผมบรรยากาศดีจริงๆครับนี่ฮะสนใจผลิตรถไฟจิ๋วติดต่อได้เลยครับผมเราจะรับแค่จังหวัดละ1ขบวนเท่านั้นนะครับรับจังหวัดละ1ขบวนนะครับเนี่ยสามารถที่จะไปนั่งชมได้นะผมรถไฟจิ๋วเรามีที่เสี่ยวเอ๋อให้ขายนารุ่งอยู่ที่อำเภอศรีขอรภูมินะครับแล้วก็จังหวัดแพร่นะโค้งนาแสนชื่นนะครับผมแล้วก็หลังสวนคาเฟ่นะครับอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมไปนั่งชมได้เลยนะครับแล้วก็เดือนหน้านะครับเดือนมกรานะครับก็จะมีอยู่ที่ณปทุมคาเฟ่นะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็จะมีอยู่ที่นครนายกต่ออีกครับผมนี่ฮะไปนั่งเที่ยวชมได้นะครับกับสถานที่สวยๆนะครับบรรยากาศดีนะครับผมเรามีเพียงจังหวัดละ1ที่เท่านั้นนะครับเนี่ยรถไฟจิ๋วสามารถที่จะสร้างในส่วนของรายได้ให้กับผู้ที่ในส่วนของเจ้าของที่นั่นเองนะครับผมเนี่ยสร้างรายได้วันหนึ่งก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่ฮะก็เชิญครับผมเชิญชวนครับผมเชิญชวนมาเที่ยวชมนะครับผมไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับThank you.
นี่นี่